ไปดูกิจกรรมของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรในเขตหลักสี่ค่ะโดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้รวมตัวกันที่โรงเรียนวัดหลักสี่เขตหลักสี่ค่ะเพื่อรับฟังการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานจากนั้นก็จะลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเลยนะคะตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยวันนี้นะคะฝั่งขาออกเขาเริ่มกันที่แยกบางเขนถึงแยกน็อตปาร์คเป็นระยะทาง 1,300 เมตรส่วนฝั่งขาเข้าเริ่มจากแยกบางเขนจนถึงปั๊มน้ำมันบางจากซอยวิภาวดี60ขออภัยค่ะซอยวิภาวดีรังสิต60ระยะทาง 1,000 เมตรค่ะส่วนอีกหนึ่งที่นะครับที่คลองเปรมประชากรเขตหลัก4ก็จะเริ่มกันตั้งแต่ซอยวิภาวดีรังสิต25ถึงสะพานน็อตพาร์คนะครับระยะทางส่วนนี้ก็800เมตรโดยร่วมการขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้นะครับตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับนอกจากนี้นะคะก็จะมีการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรอย่างเช่นให้บริการปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างครอบคลุมและให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีแก่คนในชุมชนค่ะเพื่อให้เป็นการพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดผลอย่างยั่งยืนค่ะ